ป็นวัคซีนชนิดเรียกว่าชนิดเขาจำชื่อไม่ได้เฉยเลยวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนชนิดสารโปรตีนจากเชื้อชนิดนี้มีแค่2ยี่ห้อเหมือนกันเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่ง2วัคซีนนี้ก็เป็นวัคซีนคุณภาพรองลงมาจากวัคซีน mRNA วัคซีนอันดับ3เป็นวัคซีนโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มีคุณภาพดีแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยเช่นกันส่วนวัคซีนที่มีคุณภาพอัปรีจันไรที่สุดในโลกซึ่งผลิตโดยประเทศจีนและถูกเรียกว่าวัคซีนเชื้อตายมี2ชนิดชนิดแรกคือซีโนฟาร์มเป็นชนิดหาซีนชนิดที่2คือซีโนแวคที่สั่งซื้อเข้ามาและสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆดิฉันอยากถามหมอยงมากเลยค่ะว่านอกจากท่านเป็นแพทย์แล้วท่านไปเป็นบาร์เทนเดอร์ตอนไหนทำไมท่านสามารถชงวัคซีนข้ามประเภทกันได้แต่ก็ดีนะคะที่องค์การ WHO ก็ออกมาเตือนว่าการฉีดวัคซีนคุณภาพต่ำแบบสมองที่ต่ำความคิดที่ต่ำทำให้มีการคิดสูตรวัคซีนต่ำๆแหมไม่แปลกใจเลยค่ะคุณภาพสลิ่มก็น่าจะเหมือนซีโนแวคเพราะต่ำเหมือนกันดังนั้นการออกมาmRNA ในประเทศเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าหากจะเปิดประเทศได้แล้วต้องการจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้แล้วต้องการจะสามารถเดินเคลื่อนหน้าประเทศได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดแต่คือวัคซีนที่มีคุณภาพที่สุดวัคซีนที่เร็วที่สุดแนะนำพวกท่านฉีดเองค่ะดิฉันไม่ฉีดพวกท่านดูไหมคะว่าประเทศแต่ละประเทศที่ใช้ซิโนแวคมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าการจะไปฉีดนั้นต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะบุคลิกภาพและสภาพร่างกายแบบใดมีการฉีดไปเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่จัดซื้อจัดตั้งไปเท่าไหร่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียมีการจัดแจ้งอย่างชัดเจนทุกตัวอักษรตัดกลับมาที่ประเทศไทยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ราคากี่บาทคุณภาพส้นตีนยังไงก็ไม่รู้และไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นและมากไปกว่านั้นยังมีการซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันรัฐธรรมนูญมีการประกาศไว้อย่างชัดเจนและเต็มรูปแบบว่าในมาตรา47ประชาชนเมื่อเข้าถึงสภาวะโรคอันตรายจึงต้องมีสิทธิ์ในการที่เข้าถึงยารักษาโรคในสภาวะติดต่ออันตรายนั้นฟรีแม้ว่าปัจจุบันจะมีการกลับคำบอกว่าเป็นการฟรีก็ตามแต่คำว่าฟรีมันควรจะฟรีตั้งแต่ต้นไม่ใช่ดูกระแสแล้วค่อยมาฟรีและวัคซีนดีๆมันควรเข้าถึงประชาชนทุกคนไม่ว่าเขาจะครอบนอกนาหรือจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินประชาชนทุกคนร้วนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่พวกท่านก่อเขียนกันเองร่างกันเองกันเต็มแบบสวยงามแต่ก็ยังเสือกตระบัดสัตว์กับรัฐธรรมนูญฉบับของตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชและเวทนาที่สุดในประเทศนี้เราอยู่กันได้ยังไงกับประเทศที่ตลบตะแลงตลบตะแลไปเรื่อยๆคณะท่านรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถูกเรียกว่าเจ้าพระยาฝ่ายสมุหานายกและยังเสือกคุมตำแหน่งสมุหาพระกลาโหมกินไปตำแหน่งหนึ่งตั้งแต่อีกด้วยยังมีการหน้าด้านมาบอกว่าขอไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วอีกตำแหน่งอีก45ตำแหน่งที่ท่านรับไว้นั่นท่านจะงดเงินเดือนด้วยใช่หรือไม่